ิ้วให้ถูกท่านะคะก็สามารถมิกซ์เพลงมันๆได้ด้วยมือเปล่าค่ะนี่เป็นถุงมือที่ชื่อว่า Spectre นะคะที่คิดค้นโดยโทมัสคริสโซโกสเป็นดีเจชาวฝรั่งเศสค่ะซึ่งเขานะคะมีวิธีก็คือใช้เซ็นเซอร์เนี่ยติดบนถุงมือดังนั้นค่ะเมื่อเปิดบลูทูธนะคะหรือว่าเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สายตัวถุงมือก็จะต่อเข้ากับโปรแกรมเพลงค่ะซึ่งก็จะสามารถเพิ่มลดเสียงได้ปรับระดับเบสความเร็วเสียงแล้วก็แต่งสเปเชียลเอฟเฟคอื่นๆเพิ่มได้ด้วยการขยับมือเหมือนพ่อมดไม่มีผิดเลยค่ะโทมัสคริสโตโกศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าค่ะแล้วก็ระบบสัญญาณแน่นอนว่าก็เลยทำได้ออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าตัวเขาเองก็สนใจด้านดนตรีด้วยนะคะมาคลุกคลีกับวงการเพลงอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า15ปีเข้าไปแล้วเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ค่ะมักจะไม่ค่อยยอมรับเครื่องดนตรีของดีเจเพราะว่าหน้าตาเวลาเห็นเนี่ยเหมือนอุปกรณ์ไฟฟ้าเลยนะไม่เห็นจะเป็นเครื่องดนตรีสักเท่าไหร่เขาก็เลยลองทำถุงมือดีเจขึ้นค่ะเพื่อสร้างความสนุกสนานบนเวทีให้กับผู้ชมซึ่งผลตอบรับนะคะดีมากจนหันมาพัฒนาเป็นสินค้าอย่างจริงจังด้วยเขาบอกว่าเน้นไปที่กลุ่มดนตรีนักดนตรีมืออาชีพค่ะที่คุ้นเคยกับเครื่องมือทางดนตรีดีอยู่แล้วซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างสีสันให้กับผู้ชมนะจะใส่หูฟังขยับนิ้วแต่งเพลงในอิเล็กทรอนิกส์เงียบๆอยู่คนเดียวก็ยังได้ค่ะ